วันนี้เรามาที่ร้านโอชิเนะสาขาขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างครับนี่เป็นโปชั่วคราวนะครับเป็นโปรใหม่ของร้านโอชิเนะราคา999บาทบวกที่จะมีสั่งเพิ่มได้จะมีเซ็ตเนื้อวากิวนะครับมีเนื้อวากิวย่างใบโอบะนะครับแล้วก็จะมีอย่างเมนูอย่างมันปูแต่ว่ามันปูย่างเนี่ยจะจำกัด2ที่ต่อท่านนะครับมีปลาไหลเต็มตัวแบบนี้เลยก็มีหอยนางรมนะครับมีสเต็กกุ้งแล้วก็เนื้อย่างอย่างนี้นะครับมีถึงฮามาจิด้วยนะครับแล้วก็มีหอยซาซิมิปลาหมึกหอมซาซิมินะครับย่างนะครับก็คือ2ที่ต่อคนนะครับก็มาสั่งมา4เลยแล้วก็เขาจะมาพร้อมข้าวด้วยนะครับก็ได้กลิ่นหอมๆนะครับเพราะว่าย่างนี่เป็นปลาไหลเต็มตัวนะครับนี่มาเต็มๆแบบนี้เลยครับทาโกะนะครับแล้วก็แซลมอนนี่เป็นปลาหมึกเป็นวาซาบิดองนะครับนี่เป็นซูชิตับห่านนะครับมาแบบชิ้นประมาณนี้อันนี้จะเป็นซาซิมิรวมนะครับจะมีเป็นหอยเชลนะครับแล้วก็มีปลาหมึกอิกะนะครับแล้วก็มีกุ้งอาร์เจนตินาแล้วก็ปลาฮามาจินะนี่จะเป็นหอยนางรมเป็นซอสซีฟู้ดนะคะคิมซีฟู้ดก็นี่จะเป็นวากิวทาทากินะครับเป็นเนื้อดิบแล้วก็ทากับคิมคอนเซอร์หอยนางรมราดซอสคอนเซอร์นะครับหอยมาแบบตัวใหญ่แบบนี้เลยนี่เป็นวากิวสเต็กนะครับมาปลอกขนาด100กรัมได้มา2ชิ้นก็อันนี้จะเป็นข้าวพับด้วยอิคุระนะครับไข่ปลาขนาดไม่ใหญ่นะครับนี่เป็นเนื้อวากิวย่างบนใบโฮบะนะครับทางร้านจะย่างมาให้เลยนะครับเสิร์ฟพร้อมกับอาหารปลาไหลครับเราสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับมาได้แบบนี้แล้วก็นี่ครับฮามาจิอันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับฮามาจิอร่อยมากนี้เป็นเมนูห้ามพลาดเลยนะครับสั่งมาจานที่3แล้วเป็นเนื้อวากิวย่างไบโอบะของ
หวานที่นี่นะครับก็จะเป็นไอศกรีมนะครับจะมีเป็นครีมซอฟต์เสิร์ฟแล้วก็มีรสชาติชาเขียวแล้วก็ครีมเป็นรสนมนะสามารถสั่งแบบผสมกันก็ได้นะครับนี่เป็นการสั่งเมนูของร้านโอชิเนะนะครับก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เราดูที่ประเภทอาหารที่เราอยากจะทานนะครับแล้วก็สมมติเราจะสั่งซาชิมินะครับเลือกเข้าไปจะมีจำนวนให้เลือกนะครับไม่มีครับ3ชิ้นนะครับตกลงก็นี่เดี๋ยวเราจะสั่งเนื้อย่างนะครับเป็นเนื้อวากิวย่างใบโอบะกดเลือกลงนะครับแล้วก็มาดูที่ตะกร้าเนี่ยนะครับเราคนสรุปยอดก็จะขึ้นมานะครับเราก็เช็คให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าสั่งเยอะไปก็อาจจะทานไม่หมดก็ยืนยันรายการนะครับนี่ครับมันก็จะไปอยู่ในอาหารที่เข้าไปเข้าคิวนะครับแล้วก็จะขึ้นมาว่าอาหารอะไรที่เราสั่งแล้วนะครับจะขึ้นมาหมดอะไรที่เรารออยู่นะครับอย่างนี้สั่งไปแล้วก็รอทำอยู่นะครับก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วดีนะครับแล้วก็เมนูไม่ตกหล่น